ความเป็นไทยสู่อาเซียนภาพรับปรับปรุงความเป็นไทยสู่อาเซียนเพลงคึกคักมากๆเลยมอบมรดกไทยสู่อาเซียนนะคะและเนื่องจากโอกาสที่กำลังรณรงค์กันเรื่องมรดกไทยหลายเรื่องเลยเนี่ยวันนี้ก็เลยเชิญแขกพิเศษมากๆเลยนะคะขอต้อนรับคุณพิมพ์รวีวัฒนวรางกูลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวัสดีค่ะโอ้ให้เกียรติมาคุยกับเราคือกำลังสนใจประเด็นนี้กันอยู่เลยค่ะความเป็นน้ำใจไมตรีนะคะนี่คือสิ่งที่เรากำลังรณรงค์กันอยู่นะคะอยากจะเรียนถามท่านค่ะว่าเพราะเหตุใดคะถึงได้คิดนำเอาน้ำใจไมตรีหรือว่าคำว่าสวัสดียิ้มขอบคุณขอโทษอะไรต่างๆนี่ค่ะกลับมาเพื่อเป็นการรณรงค์ในครั้งนี้ค่ะก็โครงการนี้นะคะเสริมเนื่องจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้นโยบายให้กระทรวงต่างๆนำเรื่องของค่านิยม12ประการเนี่ยไปให้ประชาชนปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะคะในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราก็คิดว่าเรื่องของค่านิยมเรื่องของความเป็นไทยเรื่องน้ำใจไมตรียิ้มไหว้สวัสดีขอโทษขอบคุณเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเสน่ห์ของคนไทยนะคะซึ่งขณะนี้ได้บางท่านอาจจะลืมเลือนไปโดยเฉพาะในเยาวชนนะคะเราจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาค่ะนะคะค่ะและสำหรับความคาดหวังของโครงการนี้นะคะท่านอธิบดีคะเราตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างไรบ้างคะคือความคาดหวังของการนี้นะคะคือจริงๆวัตถุประสงค์เนี่ยของเราเนี่ยอยากจะให้ประชาชนเยาวชนเนี่ยได้รู้จักคุณค่าของน้ำใจไมตรีของความเป็นไทยเสน่ห์ของความเป็นไทยเรื่องยิ้มไหว้สวัสดีขอโทษขอบคุณนี้นะคะแล้วก็ให้เห็นความสำคัญของมรดกว่าทำที่อันทรงคุณค่านะคะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังต้องการให้เรื่องของน้ำใจไมตรีตัวนี้นะคะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้สังคมไทยเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นนะคะน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็โดยที่สำคัญที่สุดคือขณะนี้เนี่ยเราได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นเสน่ห์ความเป็นไทยตัวนี้สามารถนำพาไปสู่การสร้างสัมพันธไมตรีอันดีนะคะกับคนต่างชาติได้นะคะซึ่งนำไปสู่การพัฒนาในการสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมต่อไปเนี่ยนะคะค่ะคำว่าน้ำใจไมตรีเนี่ยถ้าเราฟังกันแบบเพลินๆแล้วบางทีอาจจะแปลเป็นรูปธรรมยากนะคะว่าน้ำใจไมตรีคืออะไรแต่ว่าเมื่อมาเห็นกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าชัดเจนขึ้นว่านี่แหละอ๋อคือน้ำใจไมตรีเราต้องมีรู้จักมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่รอบข้างแล้วกิจกรรมในการรณรงค์โครงการนี้มีอะไรบ้างคะคือกิจกรรมของเราที่เราได้คิดไว้นะคะที่ทำไปแล้วบ้างหรือว่าจะทำในอนาคตต่อไปนะคะที่ทำไปแล้วนะเช่นเรื่องของการยิ้มไหว้สวัสดีขอโทษขอบคุณนะครับในเรื่องนี้สิ้นซึ่งเราเปิดตัวไปแล้วเมื่อประมาณต้นเดือนมกราคมโดยท่านรัฐมนตรีนะคะได้เปิดตัวแถลงข่าวไปแล้วนะคะแล้วก็เราก็วันเด็กที่ผ่านมาเราก็จัดกิจกรรมที่สำคัญหลายประการซึ่งเน้นเรื่องของการยิ้มไหว้สวัสดีขอโทษขอบคุณนะคะในสอดแทรกไปในการจัดกิจกรรมสนุกสนานต่างๆสำหรับเด็กนะคะแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่สุดที่เราทำผ่านมาตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมานะคะก็ประสบผลสำเร็จพอสมควรคือเรื่องของการอบรมมารยาทไทยให้แก่เด็กและเยาวชนนะคะในสถานศึกษาต่างๆโดยทั้งเราทำเองด้วยแล้วก็ร่วมมือกับทางภาคเอกชนต่างๆนะคะทำทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้เรามีการประกวดเด็กมารยาทดีนะคะซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยมีวิทยากรสามารถที่จะจัดส่งไปเป็นวิทยากรอบรมให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนได้นะคะทั้งสถานศึกษาทั่วประเทศด้วยนะคะคือทั้งเผยแพร่ความรู้แล้วก็เป็นกิจกรรมประกวดจำได้เพราะว่าเราก็อ่านข่าวอยู่เหมือนกันนะมีประกวดเด็กนะคะระดับมัธยมระดับประถมมาไหว้กันสวยงามซึ่งเราก็มีรายละเอียดต่างๆหลายรูปแบบใช่แต่กิจกรรมที่สำคัญที่สุดนะคะคือการย้ำคิดย้ำทำผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ไปยังประเทศต่างๆนะคะเราก็จะมีการจัดทำสปอตโฆษณาจัดทำรายการทางโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆด้วยนะคะโดยเฉพาะทางขอความร่วมมือทางดาราศิลปินนักร้องหรือพิธีกรนะคะให้ช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้ค่ะใช่คือนอกจากปลูกฝังกับเด็กแล้วที่สำคัญก็คือรณรงค์ได้ทั้งประเทศทุกคนสามารถลงมือได้ใช่ค่ะนะคะซึ่งถ้าทุกคนได้ร่วมมือกันเนี่ยทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะคือเราไม่สามารถทำด้วยทางกระทรวงก็ทำด้วยตัวเองได้นะคะต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนนะคะโครงการนี้ถึงจะสำเร็จได้เพราะเป็นโครงการที่คิดว่าต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะให้ประชาชน เห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันที่เราต้องทำมาซึ่งอย่างคำว่ายิ้มไหว้สวัสดีขอโทษขอบคุณเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ยัง
คือสมัยก่อนที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียมากมายเนี่ยเรามีคำพวกนี้เราก็ยังใช้อยู่แต่ปัจจุบันเนี้ยได้ลืมเลือนหายไปเดี๋ยวนี้ส่งสติ๊กเกอร์แทนใช่ค่ะไม่พูดจากันแล้วค่ะใช้สติ๊กเกอร์แทนนะคะสติ๊กเกอร์แทนอะไรใช่ใช่ค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าการที่แบบเราจะพูดเพื่อจะแบบว่าใครทำอะไรให้อย่างเช่นในลิฟต์อย่างเงี้ยค่ะมีคนกดลิฟต์ให้จะขอบคุณจังไม่มีเลยเงี้ยหายเรื่อนหายไปเยอะเหมือนกันค่ะจริงๆทุกอย่างที่รณรงค์เนี่ยทำได้ทุกวันแล้ววันละหลายครั้งด้วยเจอหน้ายิ้มแล้วต้อนรับอะไรคุณแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันคงต้องมาจากใจเนาะอย่างเช่นเวลาใครทำอะไรให้เราดีๆเราต้องรู้สึกสำนึกขอบคุณอันเนี้ยนกว่ามันเป็นการบ่มสอนด้วยเนาะแล้วก็บอกขอบคุณเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราเองเราก็รู้สึกดีๆทุกครั้งเวลาทำอะไรให้แล้วมีคนขอบคุณเนาะแต่ว่ามีกิมมิคเยอะมากเลยในเรื่องการรณรงค์ใช่ไหมคะอย่างเช่นเราเห็นอยู่แถวๆนี้ชอบทำบ้างออกมาจะเห็นเนาะแล้วก็จะมีกับมีตุ๊กตาค่ะให้ท่านอธิบดีเล่าค่ะก็เราจะทำตุ๊กตาอันนี้คือเป็นคล้ายๆของที่ไปรณรงค์นะเหมือนมาสคอตมีกิมมิกอะไรอย่างนี้เนาะจะมีมาสคอตตัวจริงด้วยแต่ว่ายังทำไม่ได้เดี๋ยวเอามาออกรายการเราบ้างเดี๋ยวจะวันไหนมาสคอตเราจะมีมาสคอตตัวจริงแล้วจะเรากิจกรรมอีกประการนึงคือการรณรงค์สู่สถานศึกษาตรงนี้คือสำคัญที่สุดเราจะมีการจัดรถโชว์สู่สถานศึกษาทั่วประเทศนะคะบอกเลยท่านอธิบดีถ้ามาสคอตเข้าไปเด็กๆวิ่งตามกันแบบทั้งโรงเรียนเลยแหละพร้อมหมอนด้วยนะคะโอ้ยเด็กๆแต่เท่านี้การที่จะไปรณรงค์ให้เขาทำอะไรเนี่ยเราต้องผ่านกิจกรรมอื่นๆว่าที่สนุกสนานไปบอกเขาโดยตรงบางทีเด็กสมัยนี้จะไม่ค่อยรับนะคะต้องค่อยๆสอดแทรกเข้าไปเนี่ยนะคะเด็กปัจจุบันเนี่ยคือมองเห็นว่าการไหว้สวัสดีขอโทษขอบคุณมันไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตหรืออะไรต่างๆมันก็ทำให้คือยังออกจากบ้านมาไหว้พ่อแม่ก็บางทีก็หลงลืมไปใช่ไหมคะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องไหว้แค่พ่อแม่นะคะทุกคนนะคะเราสามารถเจอพบปะกันแล้วก็สามารถสวัสดีกันได้พอสวัสดียิ้มเนี่ยมันก็สร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันแล้วใช่ไหมคะเรื่องขอโทษขอบคุณเหมือนกันถ้ามีเกิดการขัดแย้งอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรามีการใช้คำว่าขอโทษหรือขอบคุณเนี่ยมันก็ลดความขัดแย้งไปได้มากมายในสังคมนะคะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าอินเชื่อว่าสามารถลดความแห้งแล้งในสังคมความแห้งแล้งก็คือว่าเราแบบขันน้ำใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วในส่วนของตัวที่เป็นกิมมิคอะไรต่างๆนี่คือเห็นภาพได้ชัดเจนเลยนะคะเด็กๆก็เห็นแล้วปุ๊บก็จำได้ทันทีเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะอยากให้ท่านอธิบดีฝากถึงในเรื่องของกิจกรรมที่จะมีอย่างต่อเนื่องค่ะจะมีกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์อะไรต่างๆไหมคะก็เราก็จะทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะคะอย่างเช่นการจัดรถโชว์สื่อสถานศึกษาต่างๆนะคะแล้วเราก็จะคือเรามีเครือข่ายทางวัฒนธรรมมากมายซึ่งเราจะไปจัดเรื่องของการแสดงหรือว่าการอบรมฝึกอบรมต่างๆเนี่ยเรามีศิลปินแห่งชาติซึ่งจากท่านเหล่านี้ก็จะมาช่วยรณรงค์ในผ่านกิจกรรมต่างๆนะคะเรามีศิลปินพื้นบ้านทั่วประเทศอันนี้เราก็มีการจัดให้ท่านไปช่วยรณรงค์เรื่องนี้ด้วยนะคะแต่สำคัญที่สุดก็คือเด็กและเยาวชนนะคะสื่อมวลชนนะคะตรงนี้ต้องขอความร่วมมือและช่วยรณรงค์เรื่องนี้ด้วยนะคะจะได้ทำงานได้อย่างสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนะคะค่ะดีจังค่ะคุณผู้ชมรายการเราก็รออยู่เหมือนกันเพราะว่าร่วมสนุกกันอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะได้รับหมอนด้านหน้าน่ารักน่ารักเรียนให้ท่านอธิบดีทราบไหมเรารณรงค์ค่ะน่ารักมากเลยก็คือให้ผู้ชมเนี่ยเขียนเล่ามาว่าเขาคิดยังไงเขาชอบคำไหนที่สุดแล้วก็เป็นเพราะอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมีการเฉลยแล้วก็มอบรางวัลให้ยังไม่เฉลยใช่ไหมคะเฉลยวันนี้เฉลยวันนี้เลยค่ะก็จะแจกหมอนไปนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยทุกคนก็จะได้แบบนึกถึงได้ว่าโอ้มีคำอะไรบ้างนะแล้วก็เขียนตอบมาในการขอบคุณมากค่ะช่วยกันรณรงค์นะคะใช่ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ท่านมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสิ่งที่กำลังจะจางหายไปในสังคมของเราและเรากำลังจะดึงกลับขึ้นมาในเรื่องของน้ำใจไมตรีนะคะขอบพระคุณท่านอธิบดีมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะการที่เราเดินไปเจอผู้สูงอายุหรือผู้ที่เราเคารพนับถือเราควรกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะผมใช้คำว่าสวัสดีกับพ่อแม่ครูอาจารย์ตอนที่เจอคุณครูที่อยู่หน้าประตูโรงเรียนแล้วก็ตอนที่กลับจากโรงเรียนตอนมาโรงเรียนด้วยครับเพราะว่าคำว่าสวัสดีคนไทยเรานิยมใช้กันเป็นประจำผมใช้คำว่าสวัสดีก่อนออกจากบ้านอยู่โรงเรียนก่อนกลับบ้านใช้กับพ่อกับแม่ครูและเพื่อนครับเพราะว่าเราใช้เคารพผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ครูค่ะ